จากเรื่องตลาดคลองผดุงนะคะมาดูภาพยนตร์กันบ้างค่ะพูดถึงภาพยนตร์นอกกระแสจากบ้านเราสามารถสร้างความสนใจให้กับนักชมภาพยนตร์จากต่างประเทศแล้วก็คว้ารางวัลภาพยนตร์มาอย่างมากมายทีเดียวนะคะตั้งแต่ระดับทวีปไปจนถึงระดับโลกในขณะที่ภาพยนตร์นอกกระแสเหล่านี้ค่ะมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของความคิดสะท้อนมุมมองต่างๆที่แตกต่างออกไปแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ให้ความแปลกใหม่ทางด้านศิลปะแต่ว่าภาพยนตร์แนวอินดี้แบบนี้เนี่ยนะคะกลับไม่ได้รับความสนใจภายในประเทศเป็นเพราะอะไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะภาพยนตร์รักที่ขอนแก่นของอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลหรือเจ้ยผู้กำกับภาพยนตร์นอกกระแสมากฝีมือสามารถคว้ารางวัล Asia Pacific Screen Awards ซึ่งเป็นรางวัลที่ร่วมกับยูเนสโกหรือองค์กรสหประชาชาติโดยพิจารณาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลงานภาพยนตร์ของเจ้ยหรือผู้กำกับคนไทยท่านอื่นๆจะเคยผ่านการคว้ารางวัลมาอย่างมากมายแต่กระแสในประเทศนั้นกลับได้รับความนิยมเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นมอมหลวงอุสุมาสุขสวัสดิ์อาจารย์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดเผยว่าภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่สามารถคว้ารางวัลที่ต่างประเทศได้นั้นหลายเรื่องคนไทยไม่รู้จักส่วนหนึ่งด้วยเนื้อหาที่เข้าถึงยากหรือวิธีการเล่าเรื่องที่แตกต่างจากหนังกระแสหลักซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสะท้อนให้เห็นภาพของประเทศไทยในหลายๆด้านทั้งวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ต่างชาติให้ความสนใจและเมื่อมองถึงในระดับโลกทำให้มีผู้ชมจำนวนมากกว่าจริงๆมีหลายปัจจัยนะคะก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งก็คือเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะยากแต่จริงๆเราก็ต้องเริ่มต้นจากที่ไหนสักแห่งนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเขาไม่ได้ทำหนังยากเกินความสามารถของคนทั่วไปที่จะดูอะค่ะถ้าเกิดแต่ว่าโอเคอะมันวิธีการมองหนังต่างกันถ้าคนทั่วไปมองว่าหนังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่าไอ้ถ้ามันแบบว่าไม่มีผีไม่ขำไม่มีเรื่องรักคนดูก็อาจจะไม่ชินทั้งนี้ช่องทางการสื่อสารภาพยนตร์นอกกระแสเพื่อถ่ายทอดไปยังสู่คนดูที่มีจำนวนน้อยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพยนตร์นอกกระแสไม่มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวออกไปสู่สาธารณชนนักวิชาการด้านสาขาภาพยนตร์ระบุว่าอีกหนึ่งปัญหาคือโรงภาพยนตร์ที่จะเลือกนำภาพยนตร์เหล่านี้เข้าไปฉายมีค่อนข้างน้อยรวมถึงปัญหาด้านเงินทุนที่ส่วนใหญ่เป็นเงินทุนที่มาจากต่างประเทศเมื่อสร้างหนังเสร็จก็ต้องนำไปฉายยังต่างประเทศทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยเองได้ให้ความสนใจกับภาพยนตร์นอกกระแสเพิ่มขึ้นและมีภาพยนตร์ที่สามารถคว้ารางวัลภายในประเทศได้เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าดีขึ้นค่ะแต่ก่อนได้แต่ต่างประเทศจริงๆแล้วพอมาหลังๆเนี่ยคิดว่าพวกรางวัลในประเทศไทยอะค่ะเริ่มตื่นตัวแล้วก็เริ่มให้รางวัลหนังนอกกระแสเนี่ยก็เริ่มได้มาตอน Wonderful Town ตอนนั้นก็ได้รางวัลนะคะพี่คงเดชตั้งวงก็ได้รางวัลเหมือนกันก็ตอนนี้ก็เริ่มเขาเรียกอะไรคณะกรรมการทางด้านวัฒนธรรมไทยก็เริ่มให้ความสำคัญกับหนังนอกกระแสมากขึ้นเยอะแล้วค่ะโดยจากข้อเท็จจริงที่สะท้อนถึงปัญหาภาพยนตร์นอกกระแสมาจากเนื้อหาในปริญญานิพนธ์ศิลปะวัฒนธรรมวิจัยในหัวข้อการศึกษาวิเคราะห์ภาพยนตร์ไทยนอกกระแสที่ได้รับรางวัลระหว่างพุทธศักราช2543ถึง2555ของหม่อมหลวงอุสุมาสุขสวัสดิ์เพื่อศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ผู้กำกับภาพยนตร์รูปแบบโครงสร้างวิธีการเล่าเรื่องและแก่นของภาพยนตร์นอกกระแสในประเทศไทยเพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษาอีกด้วย